าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา8นาทีต่ำกว่า100วันนี้ไทยเสียชีวิตจากโควิด19 87รายขณะป่วยใหม่ 11,375 รายสะสม 1,626,604 รายรักษาหาย 13,127 รายและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 113,394 รายนาฬิกา23นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด19แล้วกว่า235ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4.6 แสนสหรัฐยอดการติดเชื้อยังอยู่ที่ 1.1 แสนรายต่อวัน8นาฬิกา38นาทีธานิวันนายกสมาคมภัตตาคารนำพนักงานร้านอาหารเข้ารับวัคซีนเข็ม3บูสเตอร์โดสศูนย์บางซื่อวันนี้และพรุ่งนี้ 2,000 คนล่าสุด8นาฬิกา54นาทีกรุงเทพโพเผยประชาชนร้อยละ 57.5 ไม่กังวลน้ำท่วมซ้ำรอยปี54แต่ร้อยละ 70.4 เชื่อมั่นน้อยว่ารัฐบาลจะป้องกันได้ให้คะแนนแค่ 3.2 เต็ม5ขณะร้อยละ 67.5 กลัวโรคระบาดที่มากับน้ำพร้อมกับโควิด19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup